สนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าสถาบันพระปกเกล้าพาเราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เราไปร่วมน้อมรำลึกด้วยกันค่ะภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง2ครั้งโดยครั้งแรกคือสิงคโปร์ชวาบาลีครั้งที่2คืออินโดจีนของฝรั่งเศสต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในพุทธศักราช2474ในการเสด็จครั้งนั้นนอกจากจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการผ่าตัดพระเนตรที่สหรัฐอเมริกาแล้วทรงถือโอกาสในการเจริญพระราชไมตรีในคราวเดียวกันนับได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศทั้ง3ด้วยพระองค์เองซึ่งก่อนหน้านั้นภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่1สิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้เริ่มเจรจาขอแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคโดยได้ลงนามไว้กับประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นในที่สุดทั้งสองประเทศได้ยินยอมให้มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เสมอภาคดังกล่าวนับเป็นการปลดเปลื้องพัฒนาการทางอธิปไตยตลอดจนลดความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศไทยมายาวนานนับทศวรรษและในขณะเดียวกันยังเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนชาติมหาอำนาจครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยในฐานะที่ไทยมีความเสมอภาคทัดเทียมกับประเทศที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อการเจริญพระราชไมตรีครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศที่มีความสำคัญยิ่งที่ได้ทรงสานต่อพระราชไมตรีที่พระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนๆได้ทรงสานสัมพันธ์เอาไว้ให้มีความกระชับแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า